ังหวัดขอนแก่นค่ะก่อนที่จะถึงงานเทศกาลใหม่วันที่29พฤศจิกายนนะคะ28เนี่ยก็จะมีการรำบวงสรวงนะคะซึ่งชาวอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีการร่วมกันซ้อมรำบวงสรวงชุดรำดอกคูณเสียงแคนเพื่อที่จะไปร่วมในงานค่ะที่หอประชุมอำเภอพลนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชย์นะครับนายอำเภอพลก็ได้กล่าวให้การต้อนรับและก็ขอบคุณประชาชนชาวอำเภอพลที่ร่วมกันฝึกซ้อมการรำบวงสรวงชุดรำดอกคูณเสียงแคนในงานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี2560นะครับโดยมีครูนาฏศิลป์และก็นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาในอำเภอพลเป็นแกนนำในการฝึกซ้อมและได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับทั้งข้าราชการอำเภอพลกำนันผู้ใหญ่บ้านสถานศึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลสมาชิกกาชาดอำเภอพลและพี่น้องชาวอำเภอพลร่วมซ้อมรำในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมรำบวงสรวงชุดรำดอกคูณเสียงแคนจะจัดขึ้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่นโดยจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่25พฤศจิกายนนี้และมีพิธีรำบวงสรวงในวันที่28พฤศจิกายนค่ะจังหวัดขอนแก่น